จากข่าวนี้มาต่อกันที่พาดหัวข่าวกับความเคลื่อนไหวในเรื่องของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพรรคการเมืองค่ะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะมูฟังทางพรรคเพื่อไทยเขาไปยื่น2ร่างพรบ.เพื่อชงการปรับเกณฑ์นะคะต่างๆออกมาและวันนี้เนี่ยก็จะเป็นพาดหัวอยู่ทั้งในหน้าหนึ่งสภิมกรุงเทพธุรกิจแล้วก็หน้าหนึ่งสภิมมติชนค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งแล้วก็เป็นประเด็นข่าวใหญ่ความเคลื่อนไหวต่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงนี้ด้วยโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันกับความคืบหน้านี้นะคะที่เมื่อวานทางตัวของคุณหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพร้อมกับคุณสุทินคลังแสงค่ะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปยื่นร่างพรบ.ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร2ฉบับด้วยกันผ่านทางในแพทย์สุกิจอัธโภคกรค่ะที่ปรึกษาประธานสภาคุณหมอชลนาถนะคะก็พูดถึงสาระสำคัญของร่างพรบ.นี้ว่านะคะทั้งร่างพรบ.ที่ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงจำนวนเขตเลือกตั้งนะคะจาก350เขตเป็น400เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อจาก150คนเนี่ยเป็น100คนซึ่งเป็นการรองรับวิธีการแบ่งเขตเลือกตั้งในร่างของพรรคเพื่อไทยโดยพรรคเพื่อไทยนี่ก็จะเน้นให้มีเขตที่ติดต่อกันซึ่งจะแตกต่างไปจากของเดิมนะคะรวมทั้งฐานจำนวนประชาชนประชากรด้วยว่าจะต้องเขียนให้มันชัดเจนขึ้นในขณะที่วิธีการคำนวณนั้นก็ต้องเป็นไปตามมาตรา91โดยให้เป็นสัดส่วนนะคะโดยตรงกับคะแนนรวมของบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของทุกพรรคการเมืองรวมกันทั้งประเทศเลยแล้วก็นำมาคำนวณโดย100คนเนี่ยเป็นตัวตั้งและเอามาเฉลี่ยจำนวนส.ส.ที่จะได้รับในแต่ละพรรคการเมืองโดยใช้100คนเป็นตัวหารส่วนกรณีมีเศษอันนี้ก็จะดูเศษทศนิยมเป็นหลักก็ตัวอย่างนะคะมีการยกตัวอย่างด้วยนะคะพรรคเพื่อไทยเองเขาอย่างสมมติพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ 35.8 พรรคอื่นๆได้ 30.2 เนี่ยสมมติรอบแรกได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ90ที่นั่งเหลืออีก10ที่นั่งก็จะมาดูที่เศษทศนิยมซึ่งเป็นวิธีการที่ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนแม้จะเอาเศษคือจะเอาเศษไม่ใช้เนี่ยแต่ก็ไม่มีการปัดเศษแล้วก็การจัดเบอร์ผู้สมัครให้ใช้เบอร์เดียวทั้งประเทศทั้งส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่ออ่ะอันนี้เป็นในส่วน2กฎหมายลูกที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยเขายื่นนะคะเขาก็จะมีการตีกรอบอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็มีการปรับเกณฑ์ในการยุบพรรคด้วยแต่ว่าในส่วนของเกณฑ์คิดส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขายึดคะแนนรวมทั้งประเทศหารกับจำนวนส.ส.100คนแล้วค่ะแล้วก็คง primary voteนี่ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะของพรรคเพื่อไทยที่เมื่อวานมีการยื่นกันเอาไว้โดยอย่างมาดูรายละเอียดอย่างร่างพรบพรรคการเมืองเนี่ยนะคะก็อันนี้ทางพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าก็ทราบว่าครม.เนี่ยไม่น่าจะเสนอร่างที่ว่านี้แต่ว่าพรรคเพื่อไทยเห็นว่ามันมีความจำเป็นและสำคัญเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนส.ส.เขตจาก350เนี่ยเป็น400ซึ่งกฎหมายเดิมเนี่ยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางในการคัดเลือกผู้สมัครและบังคับให้จัดตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดทุกเขตเลือกตั้งในร่างของพรรคเพื่อไทยเราก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เรื่องของการส่งเสริมการเลือกตั้งเบื้องต้นหรือว่า primary vote เนื่องจากเป็นไปตามรัฐธรรมนูญในมาตรา45เพราะฉะนั้นจะไปยกเลิกไม่ได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนวิธีการให้มีเพียงตัวแทนสาขาพรรคการเมืองหรือว่าตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพียง1เขตก็สามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขตทั้งจังหวัดและก็ให้มีบทเฉพาะการรองรับจังหวัดใดที่ให้มีบทเฉพาะการรองรับจังหวัดใดที่มีตัวแทนพรรคอยู่แล้วเนี่ยให้ทำ primary ในเขตของตัวเองและทำในเขตอื่นได้ด้วยและในส่วนการส่งบัญชีรายชื่อนั้นก็สามารถส่งได้เลยเมื่อมีผู้สมัครส.ส.เขตเนี่ยไปสมัครเพียง1เขตก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องรอให้มีการรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครนอกจากนี้ค่ะจะมีการเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการยุบพรรคการเมืองเพราะว่ากรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะวินิจฉัยยุบพรรคนั้นจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็การจัดทำนโยบายของพรรคการเมืองก็ต้องสามารถบอกแหล่งเงินว่านำมาจากไหนได้รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยก็เชื่อว่าร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเขาก็เชื่อว่ามันจะสามารถประกาศใช้ได้ในเดือนมีนาคมปีหน้าค่ะ